เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะผู้จัดเอิร์นนิธิพัฒน์นะคะก็นำทีมนักแสดงค่ะคู่จิ้นต่างวัยจอยริลนีแล้วก็อเล็กธีรเดชจากละครกวนพระทองกับแก๊งพ่อปลาไหลนะคะรับรางวัล EFM Award สาขาละครดีเด่นละครยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤษภาคมจากการโหวตโดยผู้ฟังคลื่น EFM ค่ะมีดีเจบุกโกมามอบให้ถึงที่ชั้น G อาคารมารีนนท์เลยนะคะงานนี้แฟนคลับของคู่จิ้นคู่นี้ก็มีชื่อเรียกด้วยนะคะเรียกกันว่าธีรณีแฟมิลี่ก็มาจากธีรเดชกับริลนีบวกกันค่ะก็มาให้กำลังใจกันอย่างคับคั่งเลยค่ะผู้จัดเอิร์นนิธิพัฒน์บอกว่าดีใจมากเพราะว่าเป็นผลงานละครเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลอเล็กกับจอยเองก็บอกรู้สึกดีใจเช่นกันค่ะแล้วก็ตอนนี้มีแฟนคลับคู่จิ้นเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ยังช่วยโหวตให้กับละครเรื่องนี้ได้รับรางวัลด้วยค่ะเกิดมาเป็นรางวัลแรกที่เคยได้จากละครเด็กๆไม่เคยได้เลยไม่เคยได้เลยเด็กๆนะครับนี่เป็นรางวัลชิ้นแรกของที่ EFM ให้พวกเราในนามของนักแสดงแล้วก็ทีมละครกวนคันทองกับแก๊งพ่อปลาไหลครับก็คือรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่เหมือนมีคนรักคู่เราเยอะขนาดนี้แรงเชียร์คือไม่ใช่แค่รางวัลนี้แต่ว่าหลายๆรางวัลเลยที่ทุกคนพยายามที่จะแบบว่าโหวตแล้วก็อยากให้พวกเราดีใจกับละครที่เขารู้สึกรักแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราดีใจมากๆค่ะดีใจมากเหมือนกันเลยฮะเหมือนพี่จอยคือตัวเล็กเองก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับเป็นคู่จิ้นกับพี่จอยมากขนาดนี้มีแฟนคลับมาติดตามเพิ่มจากละครเรื่องนี้มากขนาดนี้ฮะแต่ก็ดีใจฮะที่ความตั้งใจแล้วก็ของพวกเราเนี่ยฮะทำให้ได้รางวัลนี้แล้วก็ทำให้แบบมีแฟนๆติดตามมากขนาดนี้ครับก็ตอนนี้กำลังถ่ายทำเรื่องใหม่อยู่ชื่อเรื่องนางสาวทองสร้อยครับนางเอกครับนางเอกเป็นคู่พี่ปอทฤษฎีกับน้องจ๊ะจิตตาภาครับสำหรับธีรณีแฟมิลี่นะคะก็เรียกว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ตลอดการให้สัมภาษณ์เลยค่ะเพราะว่าคู่นี้เขาก็เล่นกันตลอดเลยนะคะแฟนๆที่ถามกันมาถึงละครกวนคันทองกับแก๊งพ่อปลาไหลภาค2แล้วก็ละครของคู่จิ้นต่างวัยคู่นี้นะคะเอิร์นบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้าแต่ว่าให้ติดตามนางสาวทองสร้อยไปก่อนเห็นพูดยังไงอายด้วยว่านางเอกก็คือจ๊ะจิตตาภาหวานใจของตัวเองนั่นเองค่ะ